อาตมาไปเมืองนอกเนี่ยคนดูหาไม่จำกัดเยอะคนดูอาตมาก็เยอะที่เราได้กำลังใจคือมีโยมคนหนึ่งแกเครียดเราก็ถามว่าเครียดอะไรแกบอกหลายเรื่องแต่แกก็กรีดแขนเลือดนี่ออกเกือบหมดตัวแต่ไม่ตายแกกรีดถูกแขนคนอื่นนะแขนคนอื่นเลือดแขนเลยเครียดอยู่นั่งข้างๆแล้วแกกรีดแขนแล้วไม่ตายไปฟื้นโรงพยาบาลฟื้นที่โรงพยาบาลพยาบาลอันนี้จริงๆนะเปิดให้ดูเปิดคลิปอาตมาให้ดูที่ไปออกรายการนึงก็เป็นเราก็เล่นขำๆกันในเรื่องพ่อแต่เราก็หักมุกอะไรตลอดอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาสนุกเสร็จแล้วเขาก็ได้เขาคิดเขาตั้งใจเลยเขาจะไม่ฆ่าตัวตายมาพูดกับเราตรงนี้เลยนะแบบนั่งพับเพียเลือกฆ่าตัวตายเราบอกเราได้กำลังใจจากเขานะเราก็ไม่รู้หรอกเราสนุกไปเราให้ข้อคิดไปแล้วมันจะได้ผลแค่ไหนเขาก็เลยตามดูอาตมาทุกคลิปในวิดีโอเลยอาตมาก็เลยเอ้าอาตมาเทศดีใช่ไหมเขาบอกเปล่าฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็เลยต้องตามฟังไม่รู้ว่าพูดอะไรไปตามฟังให้เข้าใจมัวแต่ฮาอยู่ก็ใจก็เลยตามแต่มันก็ได้ประโยชน์อะไรตรงนี้อาตมาว่ามองตรงนี้มากกว่าเราก็มองว่าถ้าทำไมให้ธรรมะมันเข้าถึงคนก็ความสุขนี่แหละความตลกความอะไรของครูบาอาจารย์ที่เป็นตลกพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยแหละได้เอาไปใช้มันก็ทำให้คนฟังธรรมะมากขึ้นเยอะมากที่บอกว่าแต่ก่อนไม่ฟังธรรมะเลยตอนนี้ก็ฟังมากขึ้นเดี๋ยวต้องดูจับเรียนถามพระอาจารย์นะครับคนเจอผีเนี่ยก็ต้องไปหาพระแล้วถ้าพระเจอผีจะไปหาใครครับจริงๆพระมานี่ผีไม่มีฮะอันนี้การันตีได้เลยนี่คือศักยภาพเบื้องต้นของพระเลยครับพระมาผีไม่มีแต่ถ้าเกิดผีมาพระก็ไม่อยู่เหมือนกันนะแต่สรุปว่าเรื่องผีอาตมาไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากให้เรากลัวผีเพราะนั้นหรอกอยากให้กลัวผี6ตัวทั้งวันนั้นเราเรียกว่าผี6ตัว1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินชอบไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร2ชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตน3ชอบเล่นม้ากีฬาบาสสารพัดถดโปรเฮโลซึ่งเกลียดค้านการดำกินมีทั้งสิ้น6ผีอภิเอยเอาแค่4ผีพอเพราะว่าจำได้แค่4ผีเจริญพรผีพวกนั้นใครน่ากลัวฮะมีบ้างไหมพระอาจารย์ทานโทษฉันกี่มื้อฮะฉัน2มื้อนี่นะฮะก็เช้าเพลนี่นะฮะพระเราฉันได้ไม่เกินกี่โมงนี่เที่ยงเป็นเที่ยงไม่เกินเที่ยงเอาจริงๆนั้นแสดงว่าพระก็ฉันได้ตลอดเวลาข้างนอกเห็นมีก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยฉันได้เพราะว่าโลกนี้ไม่เที่ยงถึงเที่ยงก็ไม่เที่ยงแท้เราเล่นเที่ยงพระฉันเย็นได้ไหมอาถามจริงไม่ได้ต้องเอาไปเวฟก่อนเช่ตอนเย็นไม่ใช่ให้มันเย็นมันร้อนพระอาจารย์ครับผมถามนิดนึงครับด้วยผมไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่าเพราะผมเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดมานานแล้วตอนพ่อเสียแล้วผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกหรือว่ามันไม่ถูกหรือว่ามันบาปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมจัดงานศพพ่อในอิมแพคผมผิดไหมไม่ได้ผมสงสัยส่วนตัวเลยที่ยังไงคือยังไงจัดงานศพพ่อนะครับในอิมแพคไอ้นั่นก็ที่จัดคอนเสิร์ตไปจัดทำไมในอิมแพคอ่ะก็ผมก็พ่ออยากสนุกผมเลยไม่อยากให้เหมือนคนอื่นไงผิดไหมครับอาจารย์จริงจัดได้นะมันจะยุ่งยากเรื่องการย้ายเมนไปเผาตรงนั้นเนี่ยนะว่าเราก็ทำเมนชั่วคราวได้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเวฟแทนอะไรเงี้ยได้แม่ศพพ่อกำลังนิ่มพอดีแล้วก็ตัดแบ่งแขกกันนะอุ้ยเค้กวันเกิดหูตะดมกรอบเชียวสองคนไม่หมูหันก็ต้องทีให้เหมาะให้นิดนึงฮะเราไม่ควรไปจัดเดี๋ยวคอนเสิร์ตก็จะไม่กล้าจัดยักษ์สัตว์ ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี